ครั้งก่อนเจอกันที่หน้าห้องคณะนะคะพอเจอพี่อุกตรงนั้นก็เลยคิดว่าเขาเป็นรุ่นพี่ของคณะเราค่ะอ๋อเจอกันตรงนั้นน่ะเหรอว่าแต่ในสายตารุ่นพี่ยอริมน่ะพี่อุกดูไม่ดีสักนิดเลยเหรอคะไปเจอกันมาตอนไหนถึงได้เรียกว่าพี่เนี่ยอ๋อไม่นะฉันไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะทำไมล่ะคะพี่อุกน่ะตัวก็สูงหน้าตาก็น่ารักเขาดูมีเสน่ห์มากมากเลยนะคะเฮ้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นซะหน่อยรุ่นพี่คะพี่อุกไม่มีแฟนใช่ไหมคะฮะไม่มีมั้งทำไมเหรอยายนี่คุยแต่เรื่องอุกกับฉันตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะคือฉันสนใจในตัวพี่อุกอยู่นะคะถ้าหากไม่มีแฟนแล้วก็แม่เยนาเธอพูดอะไรของเธอเขาน่าไม่มีเสน่ห์หรอกงั้นเหรอคะใช่นะสิเฮ้ยอะไรกันเนี่ยคิมอุกใส่สูทแถมเสยผมขึ้นอีกวันนี้ดูดีไม่เบาเลยนะอ่ะพี่อุกนี่นาพี่คะมาพิเศษเหรอคะทำไมพี่แต่งตัวมาซะเท่เลยคะฮะเปล่าหรอกวันนี้มีงานแต่งของรุ่นพี่นะอ๋องานแต่งจัดที่ไหนล่ะคะขอฉันไปด้วยได้ไหมคะเรื่องนั้นมันยอริมสวัสดีมาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรออะไรกันเนี่ยอุกไปงานแต่งงานดีๆนะมันจะทื่อๆไปหน่อยไหมเนี่ยเมื่อกี้นี้ฉันยุ่งๆนะเมื่อกี้มีเรื่องด่วนเหรอ